สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกๆคนครับคุณครูแกงส้มขอต้อนรับนักเรียนทุกๆคนครับเข้าสู่รายการอักษร On Learn และวันนี้ครับเด็กๆครับยังคงอยู่ในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนที่1ครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนที่ควรพึงมีต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติแต่รู้ไหมครับว่าวันนี้ในหน่วยการเรียนนี้เนี่ยคุณครูแกงส้มจะมาพูดถึงเรื่องอะไรที่จะมาบอกกับเด็กๆให้เด็กๆเนี่ยได้รู้วันนี้ครับหน่วยการเรียนที่เราจะเรียนกันเป็นหัวข้อย่อยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเคารพสิทธิ์สำคัญมากและเสรีภาพของตนเองแล้วก็ผู้อื่นวันนี้เราจะคุยในเรื่องนี้กันนะครับซึ่งสำหรับเรื่องนี้เนี่ยคุณครูต้องบอกก่อนว่ามันคือเรื่องที่จำเป็นครับสำหรับการใช้ชีวิตในสังคมไทยและมันก็เป็นเรื่องที่เราควรต้องตระหนักมากๆควรรู้ด้วยว่าควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรครูไม่อยากให้นักเรียนพลาดแม้แต่วินาทีเดียวหนูจะต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับคุณครูแกงส้มนะอย่างตั้งใจนะโอเคไหมครับวันนี้จะเป็นอย่างไรเด็กๆครับคุณครูแกงส้มชวนมาเรียนกันครับผมเด็กๆครับอย่างที่คุณครูแกงส้มเนี่ยได้บอกไปตอนเริ่มต้นใช่ไหมว่าวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นของการเคารพสิทธิ์และเสรีภาพต่อตนเองของตนเองแล้วก็ตัวของผู้อื่นทีนี้เด็กๆคุณครูแกงส้มถามก่อนได้ไหมอยากฟังคำตอบทั้งจากฝั่งขวามือของครูแกงส้มแล้วก็ฝั่งซ้ายมือของครูแกงส้มให้ความหมายคำว่าสิทธิ์กับคำว่าเสรีภาพหน่อยสิครับหรือหนูต้องเขียนคำตอบได้ไหมลงไปในกระดาษก่อนที่คุณครูแกงส้มจะเฉลยว่าคำว่าสิทธิ์เนี่ยมันน่าจะหมายถึงอะไรแล้วก็คำว่าเสรีภาพมันน่าจะหมายถึงอะไรเด็กๆลองเขียนคำตอบลงไปในกระดาษก่อนสิครับคุณครูแกงส้มให้เวลาสัก15วิแล้วครูแอบเห็นนะว่าใครยังไม่เขียนหน้าแล้วได้คำตอบหรือยังครับผมเขียนให้เรียบร้อยนะครับอยากรู้ว่าความหมายของคำว่าสิทธิ์แล้วก็เสรีภาพคืออะไรอันนี้ประเด็นแรกซึ่งเดี๋ยวคุณครูแกงส้มจะให้คำตอบเมื่อหนูเนี่ยเรียนเทปนี้จบโอเคไหมครับประเด็นที่คุณครูแกงส้มอยากคุยต่อก็คือว่าแล้วทำไมอะครับเราทุกๆคนน่ะถึงจะต้องเคารพสิทธิ์แล้วก็เสรีภาพด้วยเพราะอะไร2คำถาม3คำถามแล้วนะครับที่ผ่านมาสิทธิ์คืออะไรเสรีภาพคืออะไรและทำไมเราต้องเคารพสิทธิ์และเสรีภาพคำถามต่อจากนี้ที่คุณส้มถามมาทั้งหมดนี้จะได้คำตอบนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับเราจะคุยเรื่องสิทธิ์แล้วก็เสรีภาพกันก่อนครับสำหรับความหมายของสิทธิ์แล้วก็เสรีภาพคืออะไรมีดังต่อไปนี้ครับคำว่าสิทธิ์ครับผมคืออะไรเอ่ยสิทธิ์ก็คือประโยชน์ที่กฎหมายครูแกงส้มเนี่ยอยากจะให้หนูเนี่ยไฮไลท์เลยครับผมสิทธิ์ก็คือประโยชน์ที่กฎหมายครับรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคลแปลว่าอะไรครับเมื่อเรามีสิทธิ์สิ่งนั้นคือสิ่งที่เราสามารถพึงกระทำได้เนื่องจากอะไรครับมีกฎหมายเนี่ยรับรองแปลแบบให้เข้าใจได้ง่ายอีกก็คืออำนาจใดๆก็ตามซึ่งเราเองสามารถทำได้อย่างอิสระทำได้อย่างชอบธรรมโดยไม่ต้องกังวลว่าจะทำอะไรเอ่ยผิดกฎหมายเพียงแต่สิ่งที่คุณครูอยากจะเสริมก็คือว่าสิ่งที่หนูทำครับสิทธิ์ที่หนูทำสำคัญมากๆก็คือการไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นซึ่งคำว่าสิทธิของผู้อื่นมันมีอะไรบ้างกับคุณครูแกงส้มแล้วหนูก็อยากรู้ว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับผมในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะครูแกงส้มมันมีพูดถึงประเด็นสิทธิอะไรอย่างไรบ้างอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมล่ะคุณครูแกงส้มครับขอมีเอาคลิปวิดีโอมาสรุปเกี่ยวกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยว่ามีอะไรบ้างมาให้เด็กๆได้ดูกันครับการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญได้กำหนดสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนไว้หลายประการดังนี้ 1. สิทธิความเสมอภาคทางกฎหมายบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเสมอเท่าเทียมกันไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย 2. สิทธิในครอบครัวบุคคลย่อมมีสิทธิอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวตามจารีตประเพณีและกฎหมายมีสิทธิในทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกัน 3. สิทธิในทรัพย์สินทรัพย์สินของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิที่จะกระทำการใดๆแก่ทรัพย์สินของตนได้ 4. สิทธิทางการเมืองเช่นสิทธิเลือกตั้งสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นต้น 5. สิทธิที่จะยื่นเรื่องราวร้องทุกข์เมื่อถูกข่มเหงหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐประชาชนย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อทางราชการได้ 6. สิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการเมื่อบุคคลได้รับความเสียหายในทรัพย์สินหรือร่างกายจากการกระทำของหน่วยราชการก็ย่อมมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายได้ 7. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโทษอย่างเป็นธรรมโดยได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้สุจริตแม้จะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดก็ตามเว้นแต่จะมีคำพิพากษาของศาลจนถึงที่สุดว่าบุคคลผู้นั้นกระทำความผิดจริง 8. สิทธิที่จะขอทนายความจากรัฐบุคคลที่ตกเป็นจำเลยคดีอาญาถ้าเป็นผู้ที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์มีสิทธิขอให้รัฐจัดหาทนายความเพื่อต่อสู้คดีให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับหนูรู้แล้วนะว่าสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2560เนี่ยได้ให้สิทธิ์อะไรบ้างกับตัวพวกหนูโอเคไหมแล้วก็ย้ำความหมายอีกครั้งก็คือสิทธิ์ก็คือการกระทำใดๆก็ตามที่กฎหมายได้ทำไมครับผมรับรองว่าหนูจึงมีอำนาจอันชอบธรรมที่พึงกระทำได้ครูเน้นว่าสิทธิ์ที่หนูทำนั้นสำคัญตรงที่ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยนะครับผมทีนี้เรามาต่อกันที่ประเด็นของเสรีภาพเราจะมาคุยกันต่อว่าแล้วเสรีภาพคืออะไรกับคุณครูแกงส้มสำหรับความหมายของเสรีภาพครับในเอกสารของหนูครับหนังสือประกอบการเรียนหรือหลายๆคนอาจจะดูที่หน้าจอก็ได้นะครับคำว่าเสรีภาพก็หมายถึงความมีอิสระครับที่จะกระทำการใดๆโดยต้องไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นตลอดจนความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามอีกครั้งนะครับมันคือความมีอิสระซึ่งหนูเนี่ยจะทำอะไรก็ได้แต่สำคัญอยู่ตรงที่ความอิสระของหนูเนี่ยจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเพราะนั้นความแตกต่างระหว่างสิทธิ์กับเสรีภาพคืออะไรสิทธิ์คือการกระทำที่มีกฎหมายรับรองแต่เสรีภาพก็คือการกระทำการใดๆก็ได้เพียงแต่ว่าเสรีภาพที่หนูทำนั้นน่ะจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นในประเด็นนี้เนี่ยคุณครูแกงส้มเนี่ยเสริมความเข้าใจโดยยกตัวอย่างผ่านหน้าจอที่หนูได้เห็นอยู่ขณะนี้ว่าจริงๆเรามีเสรีภาพในการประกอบอาชีพอย่างสุจริตและในขณะเดียวกันเราก็มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครสักคนนึงเลยครับที่มาบังคับหนูว่าเอ้ยไม่ได้นะคุณห้ามนับถือศาสนานี้เอ้ยศาสนานี้มันไม่เหมาะกับสังคมไทยไม่ใช่ครับเขาไม่มีสิทธิ์ครับเพราะในมูลเขียนชัดเจนว่าประชาชนทุกคนในประเทศของเรามีเสรีภาพในการนับถือศาสนารวมถึงทั้งมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพอย่างสุจริตนอกเหนือจากนั้นครับประชาชนครับยังมีเสรีภาพในการชุมนุมเอ๊ะครูแกงส้มมันทำได้หรอครับเสรีภาพในการชุมนุมที่ว่าจะต้องเป็นไปอย่างสงบครับอีกครั้งนะครับเป็นไปอย่างสงบเพราะนั้นหากเป็นการชุมนุมที่สร้างความวุ่นวายหรือสร้างความเสียหายหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนใครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตามเพียงแต่ว่าหากการชุมนุมนั้นมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นเสรีภาพครับแต่เป็นการละเมิดกฎหมายและสำคัญอีกอย่างนึงก็คือการชุมนุมที่ว่าจะต้องมีเรามีเสรีภาพอยู่แล้วแต่จะต้องทำไมครับปราศจากซึ่งอาวุธครับเ
เพราะว่าในภาพของการชุมนุมเนี่ยครับผมหรือในเหตุการณ์ของการชุมนุมเนี่ยมันจะมีความเครียดแค้นมันจะมีความคับข้องใจหากมีอาวุธเนี่ยอยู่ในการชุมนุมเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าเฮ้ยอาวุธนี้จะถูกหยิบมาใช้เมื่อไหร่และเมื่อหยิบมาใช้จะต้องมีใครอ่ะกี่คนนะครับได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้บ้างเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กฎหมายบอกไว้ว่าเรามีเสรีภาพครับเรามีอิสระในการกระทําใดๆเพียงแต่ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเข้าใจคําว่าสิทธิ์แล้วก็เข้าใจคําว่าเสรีภาพแล้วนะครับถ้าเข้าใจแล้วมาคุยกันต่อครับที่ครูแกงส้มอยากจะชวนเด็กๆคุยต่อก็คือว่าแล้วอย่างนี้เราจะมีการแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ์และเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นได้อย่างไรอีกครั้งนะครับเราจะมีการแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ์เสรีภาพของตนเองและผู้อื่นได้อย่างไรมีดังต่อไปนี้ครับประการแรกครับผมการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเนี่ยสามารถทำได้โดยหนึ่งก็คือไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นถัดมาครับต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพครับคือครูแกงส้มว่าเรื่องนี้ก็สำคัญเนาะคือการเคารพการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยหากมีสิ่งนี้ครับผมครูว่าปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมเราอ่ะก็จะไม่มีอีกอันนึงก็คือการไม่ทำร้ายการไม่ไปดูหมิ่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นทั้งหมดทั้งมวลที่ครูแกงส้มพูดมามันคือประเด็นของการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นรากฐานเลยครับในการทำให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นประการแรกผ่านเนาะครับเราไปต่อกันที่ประการที่2ครับสำหรับประการที่2ก็คือการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีตัวอย่างประกอบความเข้าใจก็เช่นการที่เราทุกคนในที่นี้ครับหรือทุกคนที่กำลังเรียนกับคุณครูแกงส้มอยู่ตอนนี้ครับดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่เรานับถือประกอบความเข้าใจได้ไหมครับเช่นสำหรับชาวพุทธครับผมสำหรับชาวพุทธก็จะมีธรรมะอันเป็นหัวใจของศาสนาพุทธนั่นก็คือโอวาทปาติโมหรือโอวาท3ประกอบด้วยคือการทำดีเว้นชั่วแล้วก็ทำใจให้บริสุทธิ์หนูเพียงแค่ทำดีครับและรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหนูก็ละเว้นแล้วก็ทำให้จิตใจมันผ่องแผ้วเขาเรียกว่าผ่องแผ้วท้ายที่สุดก็คือหนูเนี่ยก็จะทำให้สังคมอะครับน่าอยู่โดยเริ่มต้นจากตัวหนูเมื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีพุทธศาสนาได้บอกเอาไว้พระพุทธเจ้าได้สร้างเป็นกฎเกณฑ์พระพุทธเจ้าได้บอกกล่าวไว้และหากว่าเราน้อมนำพระดำรัสของพระองค์หรือคำสอนของพระองค์เนี่ยมาปฏิบัติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสังคมเราก็ทำไมครับน่าอยู่อิสลามมีการสนับสนุนให้หลังจากการถือศีลอดมีการบริจาคซะกาตซะกาตคือการแบ่งปันครับเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดอิสลามสอนให้คนอิสลามเองรู้จักการแบ่งปันและการแบ่งปันก็ทำให้สังคมเราทำไมครับน่าอยู่เอาใหม่ครับคริสต์สอนให้รู้จักการให้และในขณะเดียวกันก็สอนให้มีความรักโดยรักพระเจ้ารักเพื่อนมนุษย์คำว่ารักเพื่อนมนุษย์เนี่ยอธิบายแบบนี้ก็คือว่าให้รักเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนแม้ว่าจะเป็นผู้ที่นับถือต่างศาสนาเพียงแต่หากเรามีความรักให้ก็จะทำให้สังคมเรานั้นน่าอยู่เห็นไหมครับว่าปลายทางของทุกศาสนาเนี่ยล้วนแล้วแต่สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในโลกหากปฏิบัติตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหนูมีความสุขคนรอบข้างมีความสุขประเทศก็ทำไมครับผมเป็นแผ่นดินที่น่าอยู่นั่นเองทีนี้เรามาดูต่อครับนอกเหนือจากการที่เราเนี่ยดำเนินชีวิตตามหลักธรรมแล้วสิ่งที่สามารถทำได้อีกคืออะไรครับสิ่งที่สามารถทำได้อีกนั่นก็คือการให้ความเคารพศาสนาอื่นเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขหัวเรื่องนี้ก็สำคัญนะครับหากว่าเราอะไม่เคารพไม่ให้เกียรตินะครับคือว่ามันเป็นการยากทีเดียวเชียวที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ประกอบความเข้าใจเช่นช่วงถือศีลอดของชาวมุสลิมชาวพุทธทำไมครับไปเอาอาหารไปล่อตาล่อใจเขาชวนเพื่อนกินข้าวอย่างเงี้ยครับคือว่าสำหรับคนที่ศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะสำหรับคนที่เซนซิทีฟในเรื่องนี้เขาอาจจะไม่โอเคกับการกระทำของหนูก็ได้ถูกไหมครับหรือเอาใหม่ระหว่างที่เพื่อนหนูสวดมนต์เพื่อนเอาหินมาปาหนูเอาดินมาเคลื่อนใส่แน่นอนมันก็เป็นเรื่องที่
ละเอียดอ่อนแล้วก็ไม่เป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะทําเรื่องแบบนี้ครับผมเราควรจะต้องเว้นไว้แล้วก็เรื่องแบบนี้เราควรจะต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันทันเนาะครับอ่ะมาคุยต่อครับอะไรอีกครับที่ครูเองส้มยังคงอยู่ในประเด็นนี้นั่นก็คือการคุยเรื่องการมีความรับผิดชอบในหน้าที่เยาวชนที่ดีบุคคลที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพราะอะไรโดยเฉพาะเยาวชนครับเยาวชนมีหน้าที่ในการเรียนครับเยาวชนนักเรียนมีหน้าที่ในการศึกษาหากเยาวชนตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาท้ายที่สุดแล้วเยาวชนเติบโตขึ้นมานักเรียนเติบโตขึ้นมาก็จะสามารถมีอาชีพการงานที่มั่นคงในอนาคตสามารถประกอบอาชีพได้การที่หนูเข้าสู่ตลาดแรงงานมีอาชีพในการทำหนูคือฟันเฟืองสำคัญนะครับในการพัฒนาประเทศต่อนะครับเราสามารถมีส่วนในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็คือผ่านการเรียนรู้ผ่านการตั้งใจเรียนนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตขึ้นเราสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้วยการซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยครับผมรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยการทำงานตามที่รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็รักษาไว้ซึ่งหน้าที่ที่พึงควรต้องปฏิบัติทันไหมครับถัดมาครับเรามาดูต่อครับสังคมจะน่าอยู่เยาวชนบุคคลแต่ละคนควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคำตอบก็คือการต้องรู้จักปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตนเองก็คือการรักษาสิทธิในความเป็นส่วนตัวรวมถึงทั้งการไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นซึ่งประเด็นนี้ครูย้ำไปบ่อยแบบมากๆโอเคป่ะต่อครับถัดมาก็คือการไม่เข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นนะครับซึ่งการเข้าไปในส่วนนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับการอนุญาตด้วยก็ไม่ควรทำครับเช่นเคหสถานของเขาก่อนเข้าไปก็ควรจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนนี่คือประเด็นของการปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองอีกประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจและคุณครูแกงส้มอยากหยิบมาคุยกับนักเรียนนั่นก็คือการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของสังคมครับเราต้องดูว่าสังคมเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเขาต้องการความสนับสนุนต้องการการช่วยเหลืออะไรเช่นในงานวันเด็กครับหมู่บ้านของหนูชุมชนของหนูอาจจะจัดโครงการงานวันเด็กขึ้นเพื่ออะไรครับเติมเต็มเด็กที่ขาดโอกาสแล้วก็รวมถึงทั้งให้เด็กๆทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเด็กขาดโอกาสหรือมีโอกาสเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มีการมีปฏิสัมพันธ์กันรวมถึงทั้งส่งเสริมให้เด็กเนี่ยพร้อมที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อครับการเข้าร่วมกลุ่มจิตอาสาครับพัฒนาชุมชนก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและอีกประการหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือในเรียนครับเราจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติได้เนี่ยสำคัญมากๆคือเรื่องอะไรทราบไหมครับผมก็คือการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมครับเป็นสำคัญนี่จะทำให้สังคมเราสงบสุขสันติสุขแล้วก็ดีขึ้นได้ท้ายที่สุดครับสิ่งที่คุณครูแกงส้มอยากจะขยายครับเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนคืออะไรรู้ไหมก็คือการไม่สร้างความเดือดร้อนการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขการมีน้ำใจและก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ควรมีต่อสมาชิกในสังคมสิ่งที่ครูแกงส้มพูดไปทั้งหมดคือประเด็นที่น่าสนใจแต่คุณครูแกงส้มเนี่ยก็อยากเสริมแล้วกันคุณส้มใช้คำว่าอยากเสริมให้เด็กพึงมีต่อก็คือการหลีกเลี่ยงซึ่งความรุนแรงเพราะความรุนแรงอ่ะมันทำให้สังคมเราอ่ะไม่น่าอยู่เช่นเวลาเกิดปัญหาการขัดแย้งมีการทะเลาะเบาะแว้งกันหนูเองครับจะต้องเป็นคนที่ระงับซึ่งอารมณ์เริ่มต้นจากตัวเองก่อนต้องไม่โกรธครับเพราะว่าความโกรธอ่ะทำให้พวกเราอ่ะไม่มีสติแล้วการไม่มีสติอ่ะครับมันอาจจะทำให้ความรุนแรงอ่ะมันทำไมอ่ะบานปลายยิ่งขึ้นน่ะโอเคป่ะต่อครับการมีเหตุผลในการแก้ไขปัญหาเราจะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราเอาอารมณ์เนี่ยไปตัดสินปัญหาเนี่ยมันจะทำให้ท้ายที่สุดปัญหานั้นออกมาไม่ดีโอเคไหมครับอาจจะแก้ไม่ได้ด้วยซ้ำไปมีสติครับมีเหตุผลจะนำพาให้หนูเนี่ยแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้ด้วยดีได้และประการสุดท้ายก็คือสิ่งที่ครูเก่งส้มพูดมาทั้งหมดครูเก่งส้มอยากปลูกฝังเรื่องการหลีกเลี่ยงความรุนแรงในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงผ่านการกระทำความรุนแรงผ่านการกระบวนการคิดหรือความรุนแรงผ่านกระบวนการทางวาจาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางไหน
ล้วนส่งผลร้ายต่อทั้งตัวหนูเองแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดหนูทั้งสิ้นโอเคไหมครับอ้าวต่อนอกเหนือจากนั้นครับอยากเสริมต่ออีกครับผมก็คือการเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคลยกตัวอย่างเช่นได้ไหมครับหนูต้องเข้าใจก่อนอย่างภาพที่ครูแกงส้มเขียนไว้ในสไลด์เนี่ยเป็นธงของสัญลักษณ์ความเป็น LGBT ความหลากหลายทางเพศคุณครูแกงส้มว่ามันหมดยุคไปแล้วอะครับที่อาจจะหันไปหาเพื่อนด้านข้างที่เขาอาจจะมีรสนิยมทางเพศที่ไม่เหมือนเราแล้วเราก็ไปใช้คําที่จํากัดนิยามคําเขาแล้วก็พูดผลิตซ้ําบ่อยๆต่อเพื่อนครูว่าไม่น่ารักเลยครูว่าเราเนี่ยควรจะเป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้กับความหลากหลายทางเพศแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้หนูพยายามมองมุมดีมุมน่ารักของเพื่อนที่มีความหลากหลายทางเพศครูว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากคนที่มีความชอบทางเพศเหมือนกับเพศกำเนิดถูกไหมครับผมเพราะนั้นเราควรจะต้องรณรงค์แล้วก็ควรจะต้องต่อต้านความรุนแรงซึ่งเกี่ยวกับการไม่ให้เกียรติการไม่ให้ความเคารพต่อบุคคลอื่นโอเคไหมครับถัดมาครับผมก็คือการเคารพในความแตกต่างในประเด็นของวัฒนธรรมและความเชื่อหนูรู้ไหมในโครงสร้างทางสังคมเนี่ยความเชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยากสุดเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีชุดความเชื่อแบบนึงเราก็ไม่ต้องไปบีบคั้นครับให้เขาเชื่อเหมือนกับเราแต่เพียงแต่เราสามารถแสวงหาจุดร่วมในความเชื่อที่แตกต่างกันได้โอเคปะเพราะฉะนั้นสังคมเราก็จะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งมาดูประเด็นถัดมาครับก็คือการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ดูแลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนคือว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับในการพูดถึงบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติโดยเฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้างบ้านหนูอาจจะมีลูกมีหลานแล้วเขาทำร้ายร่างกายหลานจนกระทั่งหนูรู้สึกว่ามันผิดปกติวิสัยของการเป็นมนุษย์หนูก็สามารถไปร้องเรียนต่อหน่วยงานเช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้แบบนี้ครับเป็นต้นโอเคไหมเคลียร์นะครับอ้อเสริมประเด็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนิดนึงได้ไหมครับสำหรับประเด็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยหนูควรจะต้องรู้ก็คือจัดเป็นหนึ่งในองค์กรอิสระนะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปีพุทธศักราช2560สุดท้ายครับที่คุณครูแกงส้มอยากจะพูดเนาะก็คือการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสครับคือทุกคนเนี่ยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนที่มีโอกาสมากๆเป็นคนที่ร่ำรวยมากๆหรือเป็นคนที่จนสุดๆเป็นคนที่มีฐานะทางการเมืองที่ดีหรือเป็นคนที่ในสถานะทางสังคมอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับเป็นคนที่ประกอบอาชีพที่แบบเป็นที่นับหน้าถือตาหรือจะเป็นคนที่ประกอบอาชีพที่ในสังคมอาจจะไม่ได้มองถึงไม่ว่าจะเป็นใครในสังคมอ่ะเราควรจะต้องเคารพสิทธิ์แต่คุณครูแกงส้มขออนุญาตเจาะจงไปที่ผู้ด้อยโอกาสเพราะเขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนคนปกติเราจึงทำไมครับผมควรช่วยเหลือหากพบก็ควรจะต้องทำไมครับเข้าไปช่วยเหลือหรือแจ้งหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบเนี่ยเข้าไปกำกับดูแลเราสามารถทำได้ครับผมทั้งหมดทุกประเด็นที่คุณครูแกงส้มพูดมาท้ายที่สุดจริงๆแล้วครับผมคุณครูแกงส้มเนี่ยอยากจะเสริมเกี่ยวกับการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเสรีภาพให้เกิดขึ้นในสังคมเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างเราสามารถทำยังไงได้บ้างเรามาคุยกันครับประเด็นแรกครับประเด็นนี้ครูส้มย้ำออกจะบ่อยไปในเทปที่แล้วและในเทปนี้ครูส้มก็พูดถึงนั่นก็คือการปฏิบัติตนเคารพสิทธิแล้วก็เสรีภาพประการต่อมาครับเราปฏิบัติและแน่นอนเราไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพใครเราอาจจะขยับไปมากขึ้นก็คือการชักชวนให้ผู้อื่นน่ะเห็นความสำคัญของการเคารพสิทธิเสรีภาพเริ่มต้นจากง่ายๆก็คือเพื่อนด้านข้างเราหรือมากไปกว่านั้นกลับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่เราอย่างนี้ครับเป็นต้นและประการสุดท้ายก็คือหากมีโอกาสนะครับหนูก็ควรจะเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการเคารพสิทธิ์และก็เสรีภาพทั้งในระดับโรงเรียนชุมชนหนูเองและก็สังคมด้วย
วันนี้เราพูดประเด็นอะไรไปบ้างนะครับก่อนที่เราจะมีการทบทวนความรู้กันประเด็นของวันนี้ที่เราคุยกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพโดยอยู่ในหน่วยการเรียนใหญ่นั่นก็คือบทบาทของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเราพูดในมิติของสิทธิและเสรีภาพควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรรวมถึงทั้งในประเด็นสุดท้ายก็คือการส่งเสริมสนับสนุนสิทธิเสรีภาพในสังคมเนี่ยควรจะทำอย่างไรนี่คือประเด็นทั้งหมดนะครับที่ครูเองส้มพูดมาซึ่งครูเองส้มย้ำอีกครั้งว่าในเทปที่แล้วเทปนี้และอีก2เทปถัดไปเนี่ยมันจะเป็นประเด็นลักษณะที่มันไม่ได้ยากมากครับผมมันเป็นเรื่องที่หนูสามารถไปปฏิบัติเองเนี่ยก็จะยิ่งเข้าใจยิ่งขึ้นหรือหากว่าเรารู้กรอบของความหมายเนี่ยหนูก็สามารถที่จะเข้าใจตอนที่ไปปฏิบัติใช้เองเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเช่นกันทีนี้เราจะมาทบทวนความรู้กันครับว่าสิ่งที่ครูแกงส้มสอนไปอ่ะเด็กๆอ่ะจำได้มากน้อยขนาดไหนโอเคไหมครับทดสอบความรู้ความเข้าใจอย่างง่ายๆผ่านคำถามต่อจากนี้ไปครับผมพร้อมไหมครับอ่ะนักเรียนอ่านโจทย์ครับผมคุณครูแกงส้มอ่านโจทย์ช่วยกับนักเรียนด้วยพร้อมไหมครับมาดูกันโจทย์ข้อนี้ครับถามเด็กๆว่าเมื่อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งครับทำไมครับเจ้าหน้าที่คนนี้ถูกกล่าวหาจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งครับว่าทุจริตต่อหน้าที่การงานคำถามก็คือว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ครับมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีกับหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวได้หรือไม่เพราะเหตุใดมาดูคำมาดูช้อยกันครับข้อ1ครับมีสิทธิ์ครับเพราะว่าเป็นการรักษาสิทธิ์ของบุคคลประการที่2ครับมีสิทธิ์ครับเพราะว่าเป็นเสรีภาพในการทำงานของประชาชนประการที่3ครับไม่มีสิทธิ์ครับเพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารย่อมได้รับการคุ้มครองและข้อ4ครับไม่มีสิทธิ์ครับเพราะสื่อมวลชนมีสิทธิ์ในการเสนอข่าวแก่ประชาชนนักเรียนเจ้าหน้าที่นี้ถูกกล่าวหาเลยนะครับว่าทำไมครับทุจริตต่อหน้าที่แน่นอนตัวของคนที่เป็นนักข่าวสำนักข่าวสามารถทำไมครับนำเสนอข่าวหรือตั้งข้อสงสัยได้แต่คำถามคือประเด็นสงสัยนั้นน่ะคือประเด็นสงสัยที่เขาคนนั้นน่ะทุจริตต่อหน้าที่อะครับผมทุจริตต่อหน้าที่การงานของเขาตัวเขาเองมีสิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้ไหมหนูลองนึกภาพหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าหนูเนี่ยคดโกงคำถามคือหนูเองอะครับสามารถปกป้องสิทธิ์ของตัวเองว่าฉันไม่ได้คดโกงหรือหลักฐานที่คุณหยิบมาเนี่ยเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องมีสิทธิ์ฟ้องกลับได้หรือไม่อย่างไรคำตอบครับคำตอบแล้วนะครับเฉลยครับมีสิทธิ์ครับผมย้ำอีกครั้งนะครับว่ามีสิทธิ์เพราะนั้นมีสิทธิ์ก็จะเหลือแค่ข้อ1และข้อ2แล้วมันควรจะเป็นคำตอบของข้อไหนครับ1หรือ2ระหว่าง1มีสิทธิ์เพราะเป็นการรักษาสิทธิของบุคคลหรือข้อ2ครับมีสิทธิ์ครับเพราะว่าเป็นเสรีภาพในการทำงานของประชาชนคำตอบข้อนี้ก็คือข้อที่1ครับผมโอเคนะครับข้อที่1เพราะว่าเป็นการรักษาสิทธิส่วนบุคคลครับผมโดยบุคคลมีสิทธิ์มีเกียรติยศครับผมมีชื่อเสียงเพราะนั้นเมื่อสิ่งดังกล่าวมันมาทำลายชื่อเสียงคนคนนั้นก็สามารถปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้และนี่คือการทบทวนความรู้ในหน่วยการจบลงไปแล้วครับสำหรับหน่วยการเรียนนี้นะครับหน่วยการเรียนที่1บทบาทของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2นะสำหรับการเรียนกับคุณครูแกงส้มในกับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่1นะครับเรื่องนี้เด็กๆต้องค่อยๆทำความเข้าใจเนาะแต่เหนือสิ่งอื่นใดจำที่ครูแกงส้มย้ำไปในเทปที่แล้วได้ไหมครับว่าเทปนี้เนี่ยการเรียนในหน่วยการเรียนนี้เนี่ยเป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งคือหนูจะต้องไปแอคชั่นครับหนูจะต้องไปปฏิบัติโอเคป่ะคุณครูแกงส้มให้กรอบเนื้อหาเอาไว้ว่าอ้อสิทธิเสรีภาพควรจะเป็นอย่างไรบทบาทหน้าที่ต่อเยาวชนและประเทศชาติควรจะทำอย่างไรบ้างหนูต้องไปปฏิบัติสิแล้วคุณครูแกงส้มจะภูมิใจสุดๆเลยเพราะหนูก็จะกลายเป็นพลเมืองที่ดีคนหนึ่งเลยครับของประเทศกลับมาเจอกับคุณครูแกงส้มได้ใหม่นะครับกับการเรียนในครั้งถัดไปในรายการอักษร On Learn
สำหรับเทปนี้คุณครูแกงส้มลาไปก่อนแล้วนะเด็กๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education